นับสนุนโดยเงินติดล้อขายประกันแล้วคอนเซ็ปต์เฟอร์นิเจอร์โปรไม่มีกั๊กสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงโปรไม่มีกั๊กวันนี้นะคะจูนและพี่แพนจะพาคุณผู้ชมนะคะไปตะลุยชาบูนะคะที่เป็นบุฟเฟ่สไตล์แบบโฮมเมดนั่นเองใช่แล้วค่ะเขาบอกว่าร้านนี้ลงมือทำเองกับมือเลย จูนรับรองว่าอาหารต้องสดใหม่แน่นอนและร้านที่เราสองคนพูดถึงอยู่นะคะนั่นก็คือร้านชาบูมีนั่นเองเข้าไปดีกว่าไปเลยร้านชาบูมีตั้งอยู่ในเมืองทองธานีการเดินทางให้ขับเข้ามาทางเข้าเมืองทองธานีขับมาเรื่อยๆให้สังเกตด้านซ้ายมือก็จะเห็นร้านชาบูมีค่ะราคาที่นี่เขามีราคาเดียวนะคะ369เนตมีเวลารับประทาน2ชั่วโมงค่ะโอ้ยคุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเมนูส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของทางร้านชาบูมีนั่นเองใช่แล้วค่ะจูมีเมนูอะไรบ้างเริ่มจากฝั่งจูนะคะจะมีหมูสันนอกนะคะหมูสันคอแล้วก็มีหมูสามชั้นลอกหนังนะคะหมูบะช่อค่ะเบคอนนะคะหอยแมงผู้ชิลีนะคะเกี๊ยวกุ้งนะคะแล้วก็จะมีชีสแล้วก็เซตผักรวมเนื้อรวมค่ะจูเนื้อลายนะคะเนื้อสันคอแล้วก็เนื้อหนอกแล้วมันก็มีปลาดอลลี่ค่ะเนื้อไก่เนื้อหมูลูกชิ้นไข่ปลาลูกชิ้นปลาแล้วก็ตับยังมีของเคี่ยวของกินเล่นเยอะมากๆเลยมาเริ่มกันที่ไก่ทอดเกลือนะคะหมูสามชั้นทอดนะคะเกี๊ยวทอดค่ะเป็นปลายทอดแล้วก็ชีสบอนไก่เกาหลีก็มีชุดสลัดเพื่อรักสุขภาพอย่างเราก็มีอันนี้จะเป็นน้ำซุปหม่าล่านะคะกับน้ำซุปใสอันนี้เป็นน้ำซุปน้ำดำจ้าแล้วก็แจ่วฮ่องนี่อุ้ยแซ่บมากหม่าล่าคือแซ่บเวอร์อันนี้เป็นหมูสามชั้นลอกหนังนะคะจะลงไปที่น้ำซุปหม่าล่าเขาจะแบบว่าไม่ต้องให้เด็ดเองเลยนะคะเขาจะหั่นมาให้เป็นอย่างนี้เลยเมื่อกี้ค่ะจูนคือเนื้อหนอกจะบอกว่าตัวเนื้อหนอกเนี่ยด้านในเขาจะเป็นเนื้อแต่เขาจะล้อมรอบด้วยมันมันจะมีความมันรอบๆทำให้เวลากินอ่ะไม่เหนียวแต่ก็มีความนุ่มหมูสามชั้นลอกหนังมันจะเป็นสามชั้นนะคะคือเวลาที่มันมีหนังอ่ะมันจะเพิ่มความกรึบแต่พอเขาลอกออกมันก็จะมีแต่มันกับหมูซึ่งพอเราไปต้มแล้วเนี่ยมันจะได้ความนุ่มบวกกับความมันของตัวมันอ่ะที่มันยังมีอยู่แล้วก็คือต้องบอกว่าน้ำซุปของที่นี่เขาย้ำนะคะว่าเป็นน้ำซุปแบบโฮมเมดซึ่งน้ำซุปทุกอย่างคือเขาทำเองหมดเลยไม่ว่าจิ้มด้วยใช่น้ำจิ้มด้วยแล้วก็เหมือนการที่เขาแบบเอาเครื่องไปตำก่อนที่จะเอาลงไปต้มอ่ะจะรู้สึกว่ามันได้ทำให้หอมจุ๊บมันหอมมากที่รู้สึกชัดๆเลยอ่ะไอ้จะเป็นหมูสันคอนะคะเราจะลงไปที่แจ่วหอมน้ำกรึบๆเลยหมูสันคอที่จุนเอาลงไปจุ่มกับน้ำซุปแจ่วฮ้อนคือจะบอกว่าหมูมีความนุ่มอยู่แล้วและตัวน้ำซุปแจ่วฮ้อนมันมีความแซ่บอะความเผ็ดแบบรสออกทางอีสานหน่อยเพราะว่าเหมือนมันหอมกลิ่นข้าวคั่วค่ะแล้วก็หอมกลิ่นผักชีที่เขาแบบเอาลงไปตำแต่มันจะเผ็ดต่างมันจะเผ็ดต่างกันคืออันนี้จะเผ็ดออกไปทางสมุนไพรจีนอันนี้ก็จะเผ็ดแบบว่าอีสานหน่อยอีสานบ้านเราเนอะใช่ค่ะร้านนี้เขามีชีสให้ด้วยจูนว้าวลงไปที่น้ำซุปใสบอกดีกว่า
ไงคะจูนวันนี้อิ่มมากแล้วคุ้มมากค่ะพี่แพนจะบอกว่าคุ้มจริงๆร้านเนี้ยคือแนะนำมากๆเลยเพราะว่าอย่างตอนแรกเรามาแค่เดินเข้าร้านมาคือคนเต็มร้านทั้งหมดเลยใช่ค่ะคือคนเต็มร้านมากๆคือไม่คิดว่าแบบเฮ้ยนี่คือตอนกลางวันนะที่เรามาทานทำไมแบบถึงคนเยอะขนาดนี้แสดงว่าร้านนี้เขาอร่อยจริงๆค่ะจูนราคาอยู่ที่369เน็ตนะคะมีเวลากินทั้งหมด2ชั่วโมงเห็นพวกเรา2คนคุ้มแบบนี้นะคะถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะให้คุณผู้ชมคุ้มด้วยกับเรานะคะแต่ว่ากติกาจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะกติกาก็ง่ายมากค่ะแค่แชร์ภาพร้านชาบูมีจาก Facebook รายการลิ้นติโปรครั้งนี้เรามีถึง5รางวัลบัตรทานอาหารฟรี1ใบสำหรับ2ท่านมอบให้ทันทีอย่าลืมเปิดเป็น Public ด้วยนะคะทางรายการจะประกาศผลใน Facebook รายการแชร์กันเยอะๆนะคะ